ระหว่างทางที่คุณลุงอารักษ์พาผมไปรับขยะจากบ้านสมาชิกธนาคารขยะของชุมชนวัดกลางคุณลุงก็มีน้ำหมักชีวภาพที่ทำจากเศษอาหารมาแจกให้กับบรรดาสมาชิกทั้งหลายเพื่อเอาไปราดรสกลิ่นเหม็นๆจากห้องน้ำบ้างหรือจากขยะต่างๆภายในบ้านได้บ้างปัจจุบันธนาคารขยะมีจำนวนสมาชิก175รายโดยเฉพาะสมาชิกกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นเด็กๆยอดเงินหมุนเวียนในธนาคารมีประมาณ 80,000 กว่าบาทแล้วล่ะครับแหมฟังแล้วน่าอิจฉาจริงๆนี่ถ้าเรามีธนาคารขยะแบบนี้ตั้งแต่สมัยผมยังเด็กๆแล้วก็ผมคงได้เป็นมหาเศรษฐีแน่ๆเลยหรือไม่ก็คงจะต้องเป็นเจ้าของร้านขายเครื่องเขียนกันเพราะธนาคารขยะแห่งนี้มีการปันผลให้สมาชิกทุก3เดือนซึ่งจากการปันผลนี้เราก็มีดินสอบ้างกระติกน้ำบ้างกระปุกออมสินการทำธนาคารขยะโดยมีเด็กๆเป็นฐานนี่เป็นวิธีการที่ผมคิดว่าฉลาดมากเลยครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายก็จะพากันช่วยลูกหลานของตนเก็บขยะประเภทต่างๆให้นำมาออมกันในธนาคารขยะถือเป็นชุมชนนำร่องในการบริหารขยะที่เข้มแข็งของเขตบางกระปิอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าคณะกรรมการธนาคารขยะเขามีวิธีการบริหารจัดการอย่างไรช่วงนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวเรากลับมาพบกันครับเอาไหนใครเป็นสมาชิกธนาคารขยะบ้างครับช่วยยกมือขึ้นหน่อยโอ้เป็นกันหมดทุกคนเลยเหรอน้องเสื้อชมพูนี่ชื่ออะไรเอ่ยพี่ทิพย์ครับเหรอเอาขยะมาแลกแล้วเป็นเงินเนี่ยตอนนี้มีเงินเก็บในธนาคารเท่าไหร่ครับ105บาทครับ105บาทโอ้โหยอดเลยนี่น้องเรียนป.ไหนแล้วเนี่ยป.1ครับโอ้มีป.1มีเงินเก็บ105บาทแหมยอดเลยครับผมเด็กๆในชุมชนแถวนี้ดูมีความสุขมากนะครับตัวเขาถือว่าเอาเวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะฮะเพราะเราเน้นให้เยาวชนปลูกฝังเยาวชนให้ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมและเอาเวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะแล้วมีเงินออมได้ด้วยครับครับคุณพี่คิดว่าทำไมเราถึงต้องเริ่มปลูกฝังเด็กๆก่อนครับคือว่าคือเราปลูกกับเยาวชนนี่มันง่ายกับผู้ใหญ่นะคะคือได้อีกอย่างคือว่าชุมชนของเราเนี่ยเป็นชุมชนที่ว่าแออัดมีทั้งหมด3ซอยเราก็จะปลูกฝังกับสมาชิกในครอบครัวเราก่อนนะคะครับคือเราไม่ให้เก็บตามถังนะคะเราจะให้เก็บตามครอบครัวค่ะอ๋อหมายถึงว่าครอบครัวใครครอบครัวครอบครัวใครครอบครัวมันครับถ้าหากว่าเด็กๆเนี่ยเอาของมานะครับคุณลุงเราตีเป็นเงินใช่ไหมครับเราตีตะกี้ผมเห็นตรงนี้ตามราคาของนะอ๋อใช่มันก็ตามราคานะครับขวดราคาเท่าไหร่นะกระดาษราคาเท่าไหร่แล้วก็ลงบันทึกไว้ในกระดาษแล้วก็ลงสมุดบัญชีคือว่าราคาเท่าไหร่อย่างนี้ก็ดีสิครับแทนที่จะเอากระดาษหนังสือพิมพ์ขวดกระป๋องใส่ขยะเอาไว้แล้วก็ไปขายก็กลายเป็นว่าเรามาคัดแยกขยะทำให้ขยะพวกนั้นเนี่ยเอากลับไปใช้ได้ใหม่แล้วเงินที่อยู่ในธนาคารเนี่ยเขาจะมาขอเบิกได้เมื่อไหร่หรือว่าจะมาขอแลกเป็นอะไรได้ครับก็ขอเบิกได้ทุกเวลาฮะเพราะว่าเรามีร้านค้าที่ผู้จัดการธนาคารขยะเนี่ยเขาเปิดร้านค้าเด็กถ้าต้องการจะมาเบิกก็มาเบิกได้ที่ร้านค้านั่นเลยครับทุกเวลาแล้วแลกเป็นขนมแลกเป็นสมุดดินสออะไรนี่เราจะมีเป็นปันผลให้3เดือนเราจะมีปันผลให้เป็นลูกอุปกรณ์การศึกษาหรืออาจจะเป็นขนมแล้วแต่เราจะจัดให้ฮะเพราะว่าในกลุ่มของเรานี่อาจจะให้เป็นปันผลเป็นดอกเบี้ยเป็นเงินไม่ได้เพราะว่าเราในชุมชนเรามีมุสลิมอยู่ด้วยมันมีปัญหาเรื่องดอกเบี้ยนะก็เลยเราปันผลให้เป็นรูปอุปกรณ์การศึกษาไปแล้วถ้าเกิดขยะอย่างผักอย่างเศษอาหารนี่ชุมชนนี้ทำกันยังไงครับก็พวกเศษผักเศษอาหารนี่ก็เราก็มาทำเป็นปุ๋ยชีวภาพมาหมักหมักใช้ใช้ยาเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมครับเอามาใช้ภายในชุมชนนะเราแจกใช้ในชุมชนขยะทั้งหลายที่เก็บมาเป็นขยะรีไซเคิลเนี่ยนะครับคุณลุงเอาไปขายที่ไหนครับเรามีศูนย์ใหญ่นะฮะศูนย์ใหญ่เราอยู่ที่สุขสันต์ยี่สิบนะเป็นศูนย์การรวมตัวของชุมชนเจ็ดชุมชนด้วยกันนะครับไม่ทราบว่าธนาคารที่นี่เนี่ยนะครับมีเงินทุนหมุนเวียนที่จะรับซื้อแล้วก็แจกจ่ายรวมทั้งให้ยืมเนี่ยนะครับเป็นวงเงินประมาณเท่าไหร่ก็ประมาณตอนนี้มีเงินอยู่ถ้ามีเงินสดก็ประมาณอยู่60,000กว่าบาทนะแล้วก็มีเงินที่ยังกู้อยู่หรือฝากแบงค์ไว้ก็ยังมีก็รวมแล้วประมาณ 90,000 กว่าบาทโอ้สินทรัพย์นี่ทั้งหมดรวมเกือบจะแสนนึงแล้วมีการจัดสรรหรือแบ่งกำไรหรือคืนส่วนที่
เป็นประโยชน์ต่อชุมชนนี้ยังไงบ้างครับสำหรับกำไรในส่วนของการที่ได้มาจากธนาคารขยะเนี่ยก็เราก็มาเพิ่มเรามาพัฒนาชุมชนเช่นเสียงตามสายนี่เราไม่พอใช่ไหมแล้วก็ซื้อลำโพงซื้ออะไรมาขยายให้ภายในชุมชนได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์ได้ทั่วนะครับแล้วก็เราก็มาจัดกิจกรรมนะวันเด็กจัดกิจกรรมปีใหม่ให้ทางชุมชนให้ภายในชุมชนได้มาร่วมกันนะร่วมกันผมได้ข่าวว่าคุณลุงมีโครงการใหม่ก็คือโครงการเรื่องหนังสือมือสองใช่ไหมครับผมมีความคิดความอ่านยังไงครับก็ผมก็เห็นที่ว่าสมาชิกบางคนเนี่ยเอาหนังสือเรียนที่ว่าอยู่ยังอยู่ในสภาพดีที่สามารถกลับนำมาใช้ใหม่ได้ดีก็เราก็จะทำเป็นจุดศูนย์กลางแลกเปลี่ยนหนังสือเรียนหนังสือเรียนเมื่อเรียนจบแล้วนี่ให้เอามาไว้ที่ธนาคารไว้ที่ธนาคารเนี่ยแล้วก็มาแลกเปลี่ยนเอาที่เราต้องการที่สูงกว่าเหมือนกับโครงการที่ช่วยน้องครับคุณกัญจนาทำขยะมันอยู่ในแผนกขยะมีพิษเนี่ยนะครับมีปัญหากับผู้ที่รับขยะมีพิษต่อไปไหมคิดว่าคงไม่มีปัญหาค่ะเพราะว่าเราจะให้ทางเขตมารับไปค่ะเพราะเราจะไม่ผ่านทางใครเลยเพราะว่าทางเขตเขาจะให้ถังมาเพื่อเราคัดแยกถ้าเราไม่ทำขยะมีพิษเนี่ยคือทางครอบครัวทางสมาชิกเนี่ยจะไปทิ้งที่ถังขยะทีนี้เรามาคิดกันคือคณะกรรมการชุดใหม่ก็ได้มานั่งคิดกันว่าถ้าเราไปทิ้งที่ตามถังขยะเนี่ยพนักงานกทม.ก็บางครั้งเนี่ยเขาก็รีบกันเนี่ยมันอาจจะเกิดอันตรายได้เราก็เลยคิดว่าเราอยากจะทำขยะมีพิษไม่ถึงว่าอย่างสมมติว่าหลอดไฟนะครับเราเอาโยนลงไปในถังขยะเผื่อแตกเผื่ออะไรคนที่เจ็บเนี่ยเขาก็บาดมือของเขาอ๋อเพราะฉะนั้นแยกต่างหากแล้วก็ส่งกทม.ต่างหากเลยส่วนขยะที่เป็นถ่านไฟฉายล่ะครับถ่านไฟฉายนี่เหมือนกันค่ะเราก็จะไว้อีกถังหนึ่งทั้งหมดเราจะมีทั้งหมด4ถังค่ะครับค่ะเป็นหลอดไฟแล้วก็ถ่านไฟฉายแล้วก็จะเปย์ค่ะเราจะทำเอาไว้เพื่อว่าเราเพิ่งจะเขียนโครงการขอค่ะแล้วก็วันนั้นเราก็ได้เปิดเมื่อวันที่17ครับเปิดเป็นเครือข่ายจะเป็นขยะมีพิษนะคะครับคือว่าเราก็ต้องขอความร่วมมือจากทางเขตด้วยว่าให้กำหนดวันลดขยะมีพิษจะมารับวันไหนถ้าเราพร้อมเราก็โทรไปทางเขตฝ่ายรักษาก็จะจับรถขยะมีพิษโดยเฉพาะจะมารับเราไปแล้วค่อยไปจัดการให้เราโดยที่เราไม่ต้องไปจัดการเองเพียงแต่รับจากสมาชิกมาไว้นะรวบรวมไว้แล้วอย่างบางอย่างเนี่ยอย่างขยะมีพิษเนี่ยนะครับเอามาแลกอะไรได้หรือว่าคิดเป็นแต้มหรือคิดเป็นเงินได้ครับมีโครงการที่จะทำอยู่ตอนนี้เอาขยะมีพิษเนี่ยมาแลกแต้มแลกแต้มสะสมแต้มไว้มาแลกสิ่งของใช้ได้ยกตัวอย่างเช่นอาจจะมีสบู่น้ำยาล้างจาน10แต้มมีน้ำยาล้างจานหรืออาจ20แต้มมีสบู่หรืออะไรเป็นอะไรนี่แล้วแต่แต้มมากน้อยนะฮะนั้นฮะตามราคาของนะแล้วคณะกรรมการบริหารธนาคารเนี่ยมีกี่คนครับปกติมีอยู่กรรมการนี่มีอยู่9คนตอนนี้ก็ติดภารกิจก็เหลือกันไม่กี่คนเห็นตรงนี้มีจุดตรวจรับสินค้าจะมีราคาว่าอันนู้นกิโลละเท่าไหร่ใบละเท่าไหร่ลังละเท่าไหร่ใช่ไหมครับถ้าผมเนี่ยเป็นคนนอกชุมชนเนี่ยเอาของมาขายนี่จะได้ในราคานี้ด้วยไหมครับก็ได้ราคานี้ฮะเพราะว่าราคานี้คิดกำไรไว้แล้วใช่ไหมก็มีไว้คือว่ามันไม่ใช่กำไรเป็นค่าดำเนินการผลต่างสำหรับที่ว่าเรามาใช้ในชุมชนฮะเป็นกองทุนของชุมชนของธนาคารเพื่อมีใครมีความเดือดร้อนก็สามารถมาสมาชิกมากู้ยืมเงินได้กู้ยืมเงินได้เรามีโครงการนี้ฮะกู้ยืมเงินได้โดยการเอาขยะมาใช้คืนหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าผมอยู่บ้านตรงนี้ผมไม่มีตังจ่ายค่าเราเรียนลูกมายืมตังจากธนาคารนี้พันหนึ่งแต่ผมใช้เป็นกระดาษหนังสือพิมพ์ได้ไหมครับได้ค่ะเพราะนโยบายเราเป็นอย่างนั้นค่ะคือถ้าคุณไม่มีเงินมาใช้เราคุณก็เอาขยะค่ะขยะมาแลกกับเราถ้าขยะในบ้านไม่ได้ผมไปหยิบเอาจากที่ทำงานไปเก็บก็ได้ที่ไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้ค่ะแต่เราไม่เอาขยะในถังขยะนะคะครับทำไมล่ะครับเพราะว่าคือว่าขยะที่ถังขยะนี่เราไม่แนะนำคือคนในชุมชนเราเลยคือถ้าของที่ว่าเราสมที่ว่าเอาในครัวเรือนหรือว่าที่สำนักงานแล้วแต่ค่ะคือถ้าของที่ว่าเราเจอข้างทางเนี่ยโอเคถ้าเขาเก็บมาให้เราเราก็เอา
แต่เราคือแนะนำเขาไม่สมควรที่ไปเอาของในถังขยะคือชุมชนนี้ไม่ใช่ชุมชนที่ไปคุ้ยขยะว่าเพราะว่าในถังขยะอาจจะมีสารปนเปื้อนมาได้อาจจะเกิดติดเชื้อโรคมาได้อาจจะมีแบตเตอรี่อะไรเปียกแฉะเพราะว่าเยาวชนเราบางทีของเราในสมัยที่เราเป็นเด็กอาจจะไม่เข้าใจไม่รู้ไปล่วงไปควักนี่แต่เราห้ามไว้ให้มาจัดการขยะต้นทางที่ว่าภายในบ้านเป็นขยะที่ยังไม่ปนเปื้อนแล้วในธนาคารขยะนี่เราแบ่งหน้าที่กันยังไงครับคุณลุงตรงนั้นคุณลุงมีหน้าที่อะไรครับมีหน้าที่ก็เปรียบเหมือนเป็นกรรมการเหมือนกันแหละครับคือช่วยเขานะครับเวลาวันเสาร์ที่เราเปิดทำการนะครับครับทางชาวบ้านก็จะแจ้งมาทางผมนะครับครับให้ผมเนี่ยไปรับขยะที่บ้านผมก็จะใช้รถเนี่ยไปรับขยะรับอาทิตย์ละ1ครั้งเหรอครับอาทิตย์ละ1ครั้งครับปกติจะไปรับตอนกี่โมงถึงกี่โมงครับก็บ่าย 3:00 นนะครับผมก็จะเริ่มฮะของวันเสาร์ของวันเสาร์ครับครับแล้วก็มากองแยกๆๆนะฮะแล้วก็มีหน่วยคัดแยกเขาก็จะคัดแยกต่างหากครับครับแล้วก็แต่ละเจ้านี่เขาก็จะเขียนเบอร์เข้ามาครับแล้วก็เบอร์สมาชิกของธนาคารเบอร์สมาชิกครับแล้วให้ผมไปเก็บตามบ้านฮะครับแล้วคุณพี่ผู้หญิงนั่นทำหน้าที่อะไรครับมีหน้าที่คัดแยกขยะค่ะก็ช่วยเขาคัดแยกตั้งแต่เปิดธนาคารนะคะครับแล้วก็รวมทั้งช่างเครื่องจดเจตอะไรหมดเลยจนเสร็จนะคะอ๋อช่วยกันค่ะแม่เห็นขยันขันแข็งเมื่อสักครู่นี้ทำช่วยกันค่ะแล้วแม่ก็ดุเหมือนกันนะครับครับแล้วน้องปอล่ะทำอะไรในธนาคารดูมีหน้าที่อะไรลูกบางทีก็ช่วยจดนะคะช่วยจดเป็นแล้วใช่ไหมค่ะเรียนชั้นไหนแล้วครับประถมศึกษาปีที่6ค่ะอ๋อเรียนชั้นป.6นะครับแล้วตัวเองเนี่ยมีเงินฝากธนาคารไหมมีค่ะเท่าไหร่ตอนนี้ประมาณ60ค่ะแต่ก่อนมีประมาณ 3,000 โอ้โหเก็บ 3,000 บาทคุณแม่ถอนออกไปสร้างบ้านโอ้โหได้บ้านให้แม่หลังนึงเลยนะ 3,000 เนี่ยแถวๆนี้นี่นะครับมีชุมชนคล้ายๆแบบนี้เนี่ยกี่ชุมชนครับก็ตอนนี้มีดำเนินการเรื่องจากธนาคารขยะอยู่แล้ว4ชุมชนแต่เป้าหมายเราถึง10ชุมชนที่จะขยายเครือข่ายไปเพราะว่าเราของเรานี่เป็นศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับธนาคารขยะวัสดุรีไซเคิลเราพยายามขยายเครือข่ายในชุมชนของเราให้ได้ครบ18ชุมชนแต่เราดำเนินการอยู่แล้วตอนนี้10ชุมชนนะเพราะการขยายเครือข่ายนี้เราจะมีถ้าใครชุมชนไหนต้องการสนใจอยากจะทำธนาคารขยะเราก็จะมีอุปกรณ์ให้อุปกรณ์เป็นพวกตาช่างนะตาสอบเข่งที่สำหรับใช้ราสมุดบัญชีรวมทั้งคู่มือนี้ด้วยคู่มือด้วยฮะคู่มือในการดำเนินการธนาคารขยะเพราะฉะนั้นหมู่บ้านจัดสรรหมู่บ้านไหนหรือว่าใครก็แล้วแต่ในชุมชนที่แห่งใดเนี่ยถ้าอยากจะมีธนาคารขยะแบบนี้เนี่ยมาปรึกษาคุณลุงได้เลยได้ครับเพราะเราเป็นศูนย์เรียนรู้อยู่แล้วครับศูนย์เรียนรู้ธนาคารขยะวัสดุรีไซเคิลคุณลุงครับเรื่องของการแยกขยะที่ทางการได้รณรงค์มาหลายสิบปีแล้วแต่ว่าชุมชนอื่นเนี่ยดูรู้สึกว่าจะทำหยุด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 ทำเนี่ยนะครับคุณลุงมีเคล็ดลับหรืออะไรบางอย่างที่จะแนะนำชุมชนอื่นไหมครับว่าทำอย่างไรถึงจะเกิดธนาคารขยะถึงจะเกิดการคัดแยกขยะอย่างสมบูรณ์แบบชุมชนนี้ครับก็มันก็เลยอยู่ที่ปัจจัยอย่างที่สำคัญนะทีมงานที่เสียสละที่ว่าเข้ามาร่วมทำกิจกรรมวันนี้ต้องมีนะฮะต้องมีการเสียสละนะไม่ใช่อย่าไปนึกถึงผลประโยชน์ก่อนนะต้องนึกถึงความสามัคคีความร่วมมือกันนะครับที่เห็นมาที่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเพราะว่าเขาจะเห็นนึกถึงผลประโยชน์มากกว่านะแล้วไม่รู้เอ๊ะมาทำเหนื่อยอย่างนี้ไม่ได้ประโยชน์อะไรแล้วมาทำทำไมแต่ต้องคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมก่อนนะว่าเราทำเพื่ออะไรนะในชุมชนเนี่ยเพื่อลดปริมาณขยะภายในชุมชนนะคือปลูกจิตสำนึกคนในชุมชนให้รู้จักการรักษาสิ่งแวดล้อมนะเพราะว่าเราจะช่วยการลดปริมาณขยะได้มีปัญหาอุปสรรคที่เกิดในชุมชนนี้ไหมครับว่าหลังจากมีธนาคารแล้วมีคนต้องมีตีเตียนหรือมีความขัดแย้งอะไรในชุมชนนี้ไหมครับก็มีบ้างนะฮะธรรมดานะการทำไอ้ของแบบนี้นะฮะเขาก็คิดไปบางคนบางท่านก็หาว่าเราหากินกับเด็กเอากลับมาถามทางน้องปอนะครับว่ารู้สึกว่ายังไงรู้สึกว่าคุณลุงอารักษ์เนี่ยเอาเปรียบน้องปอหรือเปล่าหรือว่าเราได้ประโยชน์จากธนาคารนี้มากกว่า
เราได้ประโยชน์มากกว่าค่ะทำไมถึงคิดอย่างนั้นครับเพราะว่าเรานำขยะรีไซเคิลมาฝากใช่ไหมแล้วก็ได้ทั้งเงินและได้ทั้งสิ่งของปันผลค่ะครับแล้วประเทศชาติได้ประโยชน์อะไรไหมก็ช่วยกันลดปริมาณขยะตอนที่จะจบนี่นะครับผมอยากจะถามว่าคุณลุงคิดว่าอะไรเป็นหัวใจหลักในการทำให้ชุมชนนี้เป็นชุมชนก็แข็งแกร่งก็ทองความสามัคคีนะฮะในทีมงานนะความมีใจรักนะใจรักในงานที่เราทำนะจะเกิดผลหรือไม่เกิดผลแล้วแต่เราก็ต้องพยายามทำนะจะมีข้อติฉินนินทาใครว่าร้ายยังไงเราต้องอดทนนะถึงจะเหนื่อยยังไงอดทนผลงานออกมาเดี๋ยวเราก็ชื่นใจครับนะให้ผลงานมันเป็นสิ่งที่พิสูจน์ความดีของเราไม่ต้องไม่ให้มีคนมาชมเชยในปัจจุบันนะครับใช่ไหมครับท่านผู้ชมครับผมได้พาท่านผู้ชมมาที่ลาดพร้าวซอย132ที่ชุมชนวัดกลางชุมชนที่นี่น่านับถือมากนะครับมีความสามัคคีแล้วก็มีจิตสำนึกทางด้านขยะและสิ่งแวดล้อมได้เก็บขยะเข้ามารวบรวมกันเป็นธนาคารขยะเป็นตัวอย่างที่ดีของชุมชนทุกชุมชนในประเทศไทยนะครับถ้าท่านคิดว่าชุมชนที่บ้านท่านมีสิ่งดีๆแบบนี้อยากจะให้คนอื่นได้รู้ได้เข้าใจนะครับโทรมาติดต่อมาที่รายการเราได้นะครับเพื่อที่เราจะตามไปที่ชุมชนของท่านเพื่อจะไปดูว่าชุมชนของท่านเป็นชุมชนคนแกร่งในแง่มุมใดนะครับสักครู่เราไปพบกับหน้าต่างชุมชนกับคุณสุวิทย์สุทธิประภาครับคลองบางมดที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้แหละครับเป็นถิ่นกำเนิดของสวนส้มบางมดยุคใหม่ที่ไร้สารพิษโดยกลุ่มเกษตรกรพัฒนาสวนส้มบางมดจากประสบการณ์ที่ผ่านมาของพวกเขาบวกกับภูมิปัญญาท้องถิ่นนี้เองที่ทำให้ชาวบ้านบางมดเห็นความสำคัญของสวนส้มที่เคยเป็นอาชีพดั้งเดิมของคนในชุมชนเป็นแหล่งรายได้หลักเลี้ยงชีพของพวกเขาเองชาวบางมดจึงรวมตัวกันเพื่อฟื้นฟูสวนส้มบางมดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับพวกเขามีวิธีการอย่างไรในการรื้อฟื้นและอนุรักษ์พันธุ์ส้มบางมดที่ครั้งหนึ่งเคยหายไปจากคลองบางมดแห่งนี้ถามว่าหัวใจความแข็งแกร่งนะครับของชุมชนนี้อยู่ที่ตรงไหนครับก็ต้องรวมคิดร่วมทำนะมารวมกันร่วมคิดร่วมทำร่วมแก้ปัญหาในชุมชนสร้างความเข้มแข็งของสังคมจากฐานรากด้วยพลังองค์กรชุมชนและประชาสังคมโดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชน